ยีรศักดิ์พงศ์อักษรแล้วก็พี่ช้างสมชายมีเสนนะครับโอ้ไม่ใช่พี่โอนะดูหนุ่มกว่านะเออยืนนี่ผู้ชมดูนึกว่าอันทำไมพี่โอนี้ดูหนุ่มผิดปกติน้าตาดีกว่าคนอื่นๆวันนี้พี่โอมวยแทนอีกนะพี่โอไม่สบายนะไม่สบายนะฮะเดี๋ยวนะครับแดีวก็อาทิตย์หน้าน่าจะมาร่วมได้มั้งนะวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้หายไหมพรุ่งนี้หายนะแน่นอนครับตอนนี้ที่พูดถึงกันเยอะไม่ใช่เรื่องอะไรครับการเลือกตั้งสวชุดใหม่200สวชุดใหม่เนี่ย แนวโน้มจะเป็นอะไรตอนนี้คนวิตกกันมากว่าโอกาสที่จะล้มจะเลิกนี่เยอะมากวันอาทิตย์นี้จะเป็นการเลือกตั้งระดับอำเภอนะอาทิตย์ที่9นี่แหละครับแต่เลือกแล้วจะเป็นผลอย่างที่พีวีว่ามาคือวันนี้วันนี้วันไหนวันนี้วันเี้วันเนยมันเพื่อจะไหมครับวันพรุ่งนี้วันศุกร์สาริกามุกดาหารคดีของอสมที่ไปสมัครครับโอ้นี่สาริกามีที่เดียวแต่ว่าคนฟ้องอยู่มุกดาหารเขาเอาคำวินิจฉัยของสาริกาไปอ่านที่ศาลมุกดาหารศาลมุกดาหาร นั้นก็ลุ้นอีกแล้วส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ด้วยนะใช่ฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอสอมอสมัครในกลุ่มแพทย์ไม่ได้และที่สำคัญคืออสอมอนี่เยอะมากนะเยอะสมัครครั้งนี้เยอะมากนะโอ้โห,โหที่ความเห็นบอกว่าบรรดาแพทย์อาชีพเขาฟ้องเองเลยนะและแพทย์อาชีพฟ้องเลยต้องบอกว่าอสมเนี่ยมีส่วนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครั้งนี้ก็มีผลอีกนะครับวาดูีตามลายก่อนเลยตามลายเอาวันนี้ละวันพุวันอาทิตย์นะฮะ จะเลือกตั้งวันอาทิตย์ละระดับระดับอำเภอทนที่หนึ่งก่อนอำเภอนะวันอาทิตย์จะเลือกแล้วตอนนี้ยังวุ่นไม่จบเลยนะครับคือใครวุ่นก็วุ่นไปกรกตบอกว่าชั้นยึดทำลายนี้เอาตามนี้กําหนดวันที่9าวันที่เก้าอำเภอวันที่16จังหวัดนี่26มิถุนาระดับประเทศและสองกรกฎาคมคิดว่าจะประกาศได้ไหมประกาศเขาเขาบอกว่ากฎหมายกําหนดนี้ต้องทําทําไม่ได้ปัญหาคือระหว่างทําอย่างที่พีวีเกิดมาตอนต้นฮะ ทำแล้วอุปสรรคไม่ได้หมายความว่ากรกตเจ็ดคนบวกหนึ่งเลขาเนี่ยทาได้ฝ่ายเดียวนะฝ่ายที่ร้องจะล้มโอ้พี่ไหมีเคลื่อนไหวตลอดเยอะไหมเยอะแล้วนี่ไปถึงนอกจากสารฎีกาจะไปถึงศาลรับนูนด้วยนะเอาสมัครกันทั้งหมดเนี่ย48,117คนนะถือว่าถือว่าพลาดเป้าพลาดเป้านะเดิมเนี่ยกรกตโมเป็นแสน บางทีไปบอก3 0 0 0 0นนี่พี่ช้างดูที่แบบแต่ละวันนะเริ่ม20ถึ24<อ>ง24ไงนี่วันนี้พี่วีสังเกตนะ 30, 20, 23, วัน23-24บพฤษภาที่วันที่ถูกกล่าวหาว่ามีการระดมคนไปสมัครก็ตัวนี้เลยฮะ,ะเห็นที่สงขลาเลยนะครับโอ้ต่อแถวน<อ>เนี้ยออ่าโเขาบอกในกรุงเทพก็มีไม่ใช่เหรอแถวประชาชื่นใช่ไหมประชาชื่นก็มีนี่นะแต่ไม่ผ่านสองพันกว่าคนอันนี้ เฉพาะกรกตนะบอกว่าเจอลักษณะคุณสมบัติต้องห้ามต้องห้ามนะสองพันเอ๊ะทำไมตัวเลขสวยจัง2องยสงและส่วนและส่วนใหญ่คือเป็นสมาชิกพักการเมืองอแต่ปัญหาคือว่าสมาชิกพักการเมืองเนี่ยมันอยู่หลายเกือบทุกพักเลยหลายทุกพักเนี่ยมามีตัวอย่างให้ดูนะครับ,รบที่ว่าพักการเมืองไหนบ้างนะครับ,รบที่นี่ไงพี่จ้างว่าที่ขาดคุณสมบัติเพราะสังกัดพักการเมืองไงที่สังกัดพักการเมืองภูมิใจไทยเยอะที่สุด 106คนพลังประชารัฐ102คน 9, ก้าวไกล86เสรีรวมไทย64รประชาธิปัตย์57รวมไทยสร้างชาติ57อเยเหมือนกันนะกล้าทำกล้าทำา4 5, คลองไทย44ไทยสร้างไทย42ประชาธิปไตยใหม่4ีคือพวกนี้ไม่ควรเป็นสวพี่ช้างสังเกตไหมทำไมไม่มีพักหนึ่ง พักไหนเพื่อไทยเพื่อไทยเพื่อไทยเขาบอกเลยว่าห้ามไปสมัครห้ามไปสมัครนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ขาดทุนบัตรเพราะสังกัดพรรคเมืองเนี่ยพอไปสมัครเนี่ยทางไม่แจ้งทางพักไม่ส่งอ่ะคือคือลาออกจากพักแล้วเนี่ยพักเนี่ยต้องส่งให้กอต่อนะส่งบัญชีลาออกให้กอตอเขาบอกว่าเหตุผลหลายพักเนี่ยไม่ส่งบัญชีที่สมาชิกเหล่านี้ลาออกจากพักแล้วเนี่ยให้กอตอกอตอก็มีดัตต้าเดิมอยู่พอเช็คนั้นโดน อดีตสมาชิกพรรคเทอือไทยใครจะสมัครนี้ต้องลาออกจากพกรรคล่วงหน้าก่อนอเขาถึงได้ส่งเงินทีได้นะครับครับถ้าไปดูนะครับตอนเนี้นี่พี่วีคิดว่ามีสองกลุ่มเหรอผมว่ามีสามนะกลุ <c oughs> ่มแรกคือ สวสีส้มที่สวสีส้มไม่ได้หมายถึงก้าวไกลนะแต่หมายถึงคณะก้าวหน้าที่เขาแบบเชื้อชวนตั้งแต่22เมษายนใช่ไหมใช่ครับ่ตอนนี้นะก็คือมีแบบนี้มีจากเครือข่าย NGO นอะอดีตสหายที่เคยแบบสนนุนก้าวไกลเขาบอกตรงนี้มีมากนะครับสายเก่าๆแบบนี้มีมากอันที่2คือสมาชิกก้าวไกลที่เราออกไปแล้วแร้วาออกแล้วเพื่อมาสมัครสมัครคนที่เป็นก้าวหน้าก็สมัครได้นะครับนี่ ตัวอย่างนี่น่าสนใจครับในกรุงเทพมีอดีตสหายคือคนเข้าป่าเดิมนะลงสมัครประมาณ500ถึง6 0 0คนต่อเขตถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าสอไอ้ผู้สมัครฝ่ายซ้ายได้ไหมก็เรียกได้นะเรียกได้นะเรียกได้เรียกได้ทีนี้ันบ้านใหญ่กลุ่มบ้านใหญ่ที่มาจากเครือข่ายบ้านใหญ่อะไรบอกว่าเครือข่ายคือแบบเคยมีสายสัมพันธ์ที่เห็นนะกับเพื่อไทยมีสายสัมพันธ์กับภูมิใจไทยเอาว่ารวมๆเครือข่ายบ้านใหญ่ที่มีสายสัมพันธ์กับนักการเมืองนักการเมืองดับชาติอ่ พี่ผมบอกขาดีกลุ่มหนึ่งกลุ่มไหนกลุ่มทุนกลุ่มทุนมีกลุ่มทุนมีใช่ไหมมีมีฮะมีมีเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ครบสวแยกเป็นสามกลุ่มใหญ่ไม่มีสละไม่มีสละนะกลุ่มสีส้มกลุ่มซ้ายกลุ่มบ้านใหญ่และกลุ่มทุนทกลุ่มทุนนะนะโอเคนี่ให้เห็นเลยสันพันธ์แบบนี้นะนะแล้วก็บอกตอนนี้ที่มีบ้านใหญ่ที่มีสายสัมพันธ์กับพักการเมืองเนี่ยเขารู้กันแล้วเขาวางกันแล้วว่าใครในภาคไหน บ้านใหญ่เครือข่ายที่สคัญพันงแน้บอกว่าภาคเหนือเนี่ยเพื่อไทยก้าวไกลจับจองจับจองเลยพี่ช้างเห็นไหมที่มีชื่อเดียวกับพี่ช้างอ่ะนี่ยไปสมัครวันแรกๆเลยนะคุณสมชายคุณสมชายวงสวัสดอนั้นเ้าสวัารที่แม่ริมคือวันที่เก้าเนี้ยจากรู้ชื่อคนนี้แหละว่าผ่านกันตอนแรกไหมผ่านสมชายเนี่ยเพราะนั้นคือก็บอกว่าตัวเต็งประธานวุทธิสภาเลยเพราะนั้นภาคเหนือเขาไม่ได้คิด เรื่องสว <ismo> แล้วคิดเรื่องประถมศึกษาแล้วนะครับอีสานจับจองมีใครจับจองภูมิใจไทยกับเพื่อไทยก้าวไกลภาคกลางล่ะภาคกลางภูมิใจไทยก้าวไกลกทมล่ะก้าวไกลล้วนๆภาคใต้ก้าวไกลกับภูมิใจไทยแปลว่าถ้าดูตามชาร์ตนี้นะฮะครับภูมิใจก้าวไกลเนี่ยขอจองทุกพื้นที่ใช่ภูมิใจไทยขอจองส่วนใหญ่คือเขาตามกระแสด้วยครับอันนี้คือประเทีเครือข่ายเชื่อมโยงอ่ะ แล้วมันแยกเป็นเครือข่ายเป็นก้อนๆเครือข่ายแน่นอนพรรคการเมืองเยอะสุดใหญ่สุดตอนนี้องบอกใหญ่สุดเครือข่ายสวเก่าตอนนี้ต้องบอกว่าสวชุดเก่าเนี่ยเขาไม่ให้ลงแล้วนะเพราะนั้นเขาอยากสืบซ้อนอำนาจเนี่ยเขาทำได้ช่วยเขาทำได้สองอย่างอยากสืบซอนอำนาจทำได้สองอย่างอย่างแรกคืออะไรฮะส่งผู้ช่วยลงส่งผู้ช่วยลงอันที่สองคือล้มมันแะใช่ไหมอันนี้ต้องอยู่รักษาการยาวซึ่งเดี๋ยวจะเล่าปฏิยาหรือวิธีการทำล้มขสม เมื่อกี้บอกแล้วว่าตอนนี้ฟ้องกันอยู่นะรอศาลฎีกาที่บุกด่าหานพรุ่งนี้กลุ่มศาสนาเขาบอกเครือข่ายแถววัดแถวปทุมเนี่ยลงเยอะมากวัดแถวประทุมบอกไปเลยธรรมกายธรรมกายแล้วกลุ่มเชื่อมจิตอ่ะเชื่อมจิตไหมไม่แน่ใจมีไก็เดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีเขาบอกว่าสาวกธรรมกายเนี่ยลงเยอะมากน่าสนใจ ผิดสังเกตเราผมดูแต่น่าสนใจพื้นที่ปทุมอาจจะเลือกนะเครือข่ายเอ็นจีโอเครือข่ายซ้ายเก่าครับนี่เยอะมากเหมือนกันเครือข่ายเอ็นจีโอซ้ายเก่ารวมกับคณะก้าวหน้าได้ไหมรวมอายุนั่นแหละธุรกิจไงที่้างบอกโอนายทุนนี่เครือข่ายธุรกิจนี่เยอะมากเหมือนกันเนี่ยไอ้นี่น่าสนใจไอ้นี่แยกเป็นเครือข่ายให้เห็นนะครับที่ของว่าที่ผู้สมัครสวครั้งนี้ตอนนี้ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของสารล่ำนูที่รับไปแล้วคือนอกจากเรื่องสวเคลื่อนล้มครับ เคลื่อนลบมนะฮะซึ่งการเปิดโพยกวนเนี่ยเจตนาอยากให้มันอยากให้เลือกตั้งไปต่อไหมก็ไม่ไม่อยากให้ไปต่อนั่นคือจะจะล้มเนื้อส่วนหนึ่งในการล้มส่วนที่สองที่บอกว่าจะทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ตรงเนี้ผมว่าตงเนี้น่าจับเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาใช่ไหมวันที่สี่วันพุธนะครับเมื่อวานเนี่ยสารรัฐมนูลได้รับวินิจฉัยเรื่องที่ คนไปยื่นสารปกครองและสารปกครองส่งมาใช่ไหมตีความว่าการเลือกสวนี้นะขัดกับรัฐนูลขัดของเกี่ยวระเบียบของเนี่ยสี่มาตรามาตราสามว่าคือการแนะนําตัวการแนะนําตัวนะมาตรา40การเลือกระดับอําเภอมาตราสี่เกิดขึ้นวันวันที่เก้าเนี่ยมาตรา11อวงเล็บสาการเลือกระดับจังหวัดและ42วรรษสามการเลือกระดับประเทศคือสรุปว่าที่สารรัฐนูลรับวินิจฉัยนะฮะ ก็คือบอกว่าเออรับวิจฉยว่าอาจจะเกินการขัดรัมณูในทุกระดับทุกระดับามาดูรายละเอียดมาตราระเบียบมาตรา3ามกของปลอป,ลอปลว่าด้วยการได้มาซึ่งสวกวซึ่งสารสารบุครองเคยรับไปแล้วใช่ไหมนโยบี้ว่าให้เพิกถอนถูกต้องนะครับว่าผู้สมัครอาจแนะนําตัวได้ตามวิธีและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้สมัครจะช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะนําตัวต้องปฏิบัติตามและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งนะแล้วก็มาตรา40ว่าไงครับ มาตรา10กณีเนี้ตรงมาตรา40ตรงนี้น่าสนใจครับเพราะระดับอำเภอเขาบอกว่าให้เนี่ยให้เลือกบุคคลใดอันเนี้ยแต่ละลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคนให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคนโดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดบุคคลอื่นได้ไม่ได้ไม่เลือกตัวเองได้ไหมกล้าดูนี้น่าจะได้ไหมเขาตีความอยู่โดยเอา เขาติดต่พี่ช้างสมัครอะไรครับ<า>สมัครสว<า>แต่ไปเช็คพี่ช้างไม่กาตัวเองเน<า>ี่ยผิดปกติตตามข้อนี้ไหมก็ติดตามข้อนี้รับงานมารับงานมาให้สมัครเพื่อ <c oughs> ที่จะไปเลือกคนอื่นเจจำงคนสมัครสวคืออยากเป็นสนวกในกฎหมายข้อน,นี้เราเราเคยบอกแล้วไงพี่วีนะว่าการสมัครครั้งนี้มีคนวัตถุประสงค์สองสอง,สองอย่าง <C raft> กลุ่มหนึ่งอยากเป็นสนวกลุ่มหนึ่งอยากเป็นผู้เลือกไม่อยากเป็นสนวเพนั่นเชิงรัฐศาสตร์ ไม่ใช่แต่ผู้เลือกเนี่ยเพราะผู้เลือกมีจนตนาว่าได้รับตังค์อ่ะแต่ข้อนี้มันเขียนแบบนั้นนะคเัาเขียนเขาเชื่อว่าทุกคนที่สมัครคือจากเป็นสาวเพราะนั้นถ้าคุณได้สิทธิ์สองคะแนนเนี่ยแต่คุณไม่โหวตให้ตัวเองเนี่ยมันก้าวขายไหมอันที่สองสองคะแนนนั้นอ่ะคุณไปให้คนใดคนหนึ่งทีเดียวเลยไหมอ่าไอ้นี่มันโอ้ไอ้เบิ้ลคะแนนไอ้เบิ้ลคะแนนได้ไหมไม่ได้ตัวเนี้ยไม่รู้มันจะไงไงซึ่งซึ่งถ้ามันเลือกซึ่งอันนี้แหละมาตาสี่สิบที่พี่วีบอกเนี่ยถ้าเกิดกการเลือ ในสมระดับเป็นดังนี้เป็นดังข้อห้ามเนี่ยการเลือกตั้งเป็นโมฆะแต่เขาบอกว่าแค่ระดับอำเภอเขาบอกถ้าระดับอำเภอเป็นโมฆะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงระดับจังหวัดเพราะอันนี้เป็นสารตั้งต้นไม่กกตเนี่ยนะเลิกเลยกกตก็จัดไปเพราะกกตที่รู้อยู่แล้วถ้าสารรัฐมนตรินหยวินิจฉัยไม่ทันในหนึ่งสัปดาห์นะวินิจฉัยไม่ทันก็จะเลือกต่อไปจนจบแล้วทีนี้ก่อนประกาศสารรัฐมนุญบอกว่าไอ้ที่เลือกเนี่ยนะอโมฆะ มาตราสิสเที่ศาลน้นนรับตีความวินิจฉัยการเลือกตั้งจังหวัดและหน่วยงนการดังต่อไปนี้ให้ผู้รับเลือกระดับอำเภอแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคนโดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลเกินหนึ่งคะแนนไม่ได้เหมือนกันไอ้นี้ก็เหมือนกันครับโอกาสตรงนี้ที่จะระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็คือแค่ผู้สมัครระดับอำเภอไปร้องครับร้องคัดค้านการเลือกตั้งเนี่ยนะแล้วกกตบอกว่าไม่รู่ให้ร้องให้ร้องไม่รู่ ฉันดันทุลังไปต่อเนี่ยนะมันจะยังไงมาดูไอ้รอบ้างตอนนี้ไอ้รอเขาเกาะติดตั้งแต่นู้นแล้วนะจริงก็นะปัญหานึ่งมี5ประเด็นที่สอที่จะสวเนี่ยวุ่นวายนะวุ่นวายหมายถึงว่าจะล้มใช่ไหมใช่ปัญหาการตัดสิทธิ์ผู้สมัครซึ่งนำมาซึ่งไปฟ้องแน่ถูกต้องและไปร้องแน่ ปัญหาการปกป้องสิทธิของผู้สมัครนี่เรื่องของการแนะนําตัวแล้วแต่ไ,ไปละเมิดสิทธิ์เขาการแก้ไขบัตรเลือกไข่เลือกไข่นนจะเป็นปนัญหาปัญหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่กรกตอ,อบรมอาจจะไม่เข้าใจการสังเกตการของประชาชนอาโอ้โหนี่อันนี้คือ5ประเด็นที่คิดว่าการเลือกตั้งของสวครั้งนี้สอดท,ที่จะวุนว่นวายซึ่งแนวโน้มตอนนี้นะต้องบอกว่ามีโอกาสหมดเลยนะ ทั้งเลื่อนตอนนี้เราไม่ได้พูดเองนะ <c oughs> เลขากรก,ก,กตคุณแสวงบุญเนียอนบอกว่านี่ตอนนี้มีขบวนการที่ต้องการให้เลื่อนล้มต้องการให้ล้มแล,และต้องการให้เลิกเออเพราะเลื่อนล้มเลิกใครได้ประโยชน์ก็น่าจะทราบนะครับแต่เบรกหน้าย่าไปไหนเขาบอกเดือนนี้มิถุนานเนี่ยชี้ชะตาการเมืองฮะโดยเฉพาะเรื่องต่างๆที่อยู่ในศารลรมนวนครับ